กลับมาอีกครั้งกับงานประจำปีที่เหมาะกับเหล่าสายบุญนั่นก็คืองานนำมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปี2566จังหวัดฉะเชิงเซาวชวนไหว้สักการะหลวงพ่อโสธรยาำค่ำคืนซึ่งหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นงานเริ่มวันไหนถึงวันไหนท็อป e รี p ขจะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ ช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้หลายจังหวัดก็เริ่มจัดงานประจำปีให้ประชาชนได้ไปเที่ยวชมงานเช่นเดียวกับจังหวัดฉะเชิงเซาที่ตอนนี้กำลังมีงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซร6้า2566ระหว่างวันที่2 4พฤศจิกายนถึง5ทธันวาคมณนะวัดโสธรวรา,ารามบรวิหารและบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเซา ภายในงานก็มีทั้งกิจกรรมสำหรับเหล่าสายบุญมีร้านค้าให้ประชาชนได้ไปชิมช็อปใช้มีคอนเสิร์ตให้รับชมอย่างสนุกสนานและที่สำคัญวัดโสธรน,นั้นก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไหว้พระสักการะหลวงพ่อโสธรในช่วงกลางคืนถึง4ี่ทุ่มซึ่งหนึ่งปีจะเกิดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นพิเศษสำหรับวันที่26-27พฤศจิกายนนี้ค่ะเปิดให้เข้าสักการะได้จนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว โดยประวัติความเป็นมาของงานนามัสการหลวงพ่อโสธรน,นี้นายจีรศักด์อ่วมอุไลผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานฉะเชิงเซาได้กล่าวไว้ว่างานเทศกาลกลางเดือน12วันขึ้น8ขค่ำถึงวันแรม2องค่ำเดือน12ผู้รีเริ่มจัดงานเดือน12ก็คือโต้โผลซับเจ้าของ,งละครโสธร มูลเหตุมีอยู่ว่าในปีพศ2433ประชาชนชาวโสธรประสบภัยข้าวยากหมากแพงฝนแรงข้าวและผลมากร่างไม้ไม่ได้ผลโรคหาหรืออหิวาและโรคผุพองหรือฝีดาษระบาดไปทั่วผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นอันมากประชาชนทิ้งบ้านเรือนไล่นาเพื่อหนีโรคภัยผู้เจ็บป่วยรอไม่ไหวก็รอวันตายเพอหาหมอรักษาได้ยาก เมื่อถึงคราวเข้าตาจนเช่นนี้นะคะหลายคนจึงพาก,กันไปบนบานต่อหลวงพ่อให้ช่วยด้วยบ้างก็ขอ,อยาดีจากหลวงพ่อก็คือคิดทุบบ้างน้ำมนต์บ้างดอกไม้ที่บูชาบ้างรับมาทาบางก็บนบานว่าถ้าหายแล้วจะปิดทองบางขบบนบานด้วยละครหรือมหรศพคนไทยด้วยกันนะคะก็อาจจะบนด้วยดิเก้ละครแก้บนฝ่ายจีนก็มีบนนิ้วบนสิงโต ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ยิ่งนักเพราะจู่ๆฟ้าฝนซึ่งแห้งแล้งอยู่นานก็โปรยปลายลงมาพาให้ประชาชนเบิกบานแผ่นดินชุ่มชื้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็หายเป็นปิดทิ้งชาวบ้านชาวเมืองนะคะจึงร่วมกับนายซับจัดงานฉลองสมโพชหลวงพ่อครั้งยิ่งใหญ่เพื่อแก้บนจึงเกิดเป็นงานนมัสการ,รหลวงพ่อโสทรและงานาประจำปีมีการเฉลิมฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเป็นต้นมานั่นเอง โดยกำหนดการงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉัะเชิงเซาว2 5 6้ทั้งหมดนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะวันที่24สิสพฤศจิกายนนะคะก็จะมีพิธีสักการะหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมีการปล่อยขบวนรถแห่หลวงพ่อโสธรไปตามเส้นทางที่กำหนดค่ะ วันที่26พฤศจิกายนนะคะเวลา6กนกาสานาทีจะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำเป็นขบวนเรือหลวงพ่อโสธรเคลื่อนออกจากท่าน้ำวัดโสธรวดรารามวรวิหารและจอดเทียบท่าต่างๆในเส้นทางบางปะกงวันที่27พฤศจิกายนค่ะเวลา6นาฬิกาก็จะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำเช่นเดียวกันดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวกันด้วยนะคะงานนี้ได้ทั้งบนและได้ทั้งความสนุกสนานอย่างแน่นอน